รู้สึกปกตินะเพราะก็เข้ามาบ่อยอยู่แล้วสมัยก่อนก็เข้ามาตั้งแต่เป็นข้าราชการทหารนะแล้วก็สมัยก่อนก็คุ้นเคยกับมาบวกอยู่แล้วก็ต้องทำงานมาร่วมกันตั้งแต่ในพวกเราทับใช่ไหมแต่วันนี้เข้าในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมได้ให้นโยบายหรือหลักการอะไรในการทำงานของเหล่าทัพก็กล่าวชื่นชมขอบคุณเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานะให้กำลังใจกำลังพลทุกคนโดยเฉพาะยิ่งหัวหน้าส่วนการต่างๆที่มาคุยในห้องเหล่าทัพนะครับก็ขอบคุณในการทำงานที่ผ่านมาและขอของความร่วมมือในการทำงานต่อไปและต่อไปภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่ด้วยความระมัดระวังใช่ไหมภารกิจเรามีหลายประการด้วยกันทำไงจะไม่ทำให้เกิดการปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจนะในเรื่องของการที่หลายคนก็พูดจาว่าการใช้อำนาจหรือการเซลฟี่เข้ามาเป็นนักบินกระผมเนี่ยจะทำให้มีการใช้อำนาจต่อไปมันไม่ใช่หรอกครับมันมีกฎหมายมันอยู่แล้วอำนาจหน้าที่มีอยู่แล้วมีขั้นมีตอนอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ให้ดีวายไปว่าขอให้คนทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละขอบคุณและทำหน้าที่ให้มันทันตอนยุคสมัยของเราก็คือในวันนี้เราต้องมองว่ามันมีผลกระทบหลายอย่างด้วยกันนะจะได้ความมั่นคงไปได้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของดิจิตอลเรื่องต่างๆเหล่านี้นะเราต้องแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วนะด้วยความร่วมมือกับทุกส่วนในการนะไม่ใช่ควบรวมเป็นเรื่องการมอบหมายหน้าที่ตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่ในระดับของรัฐบาลนะว่าจะเข้าไปดูอะไรบ้างถ้าจะเข้าไปดูก็คงไม่ใช่ไปอะไรทั้งหมดหรอกนะไปดูเรื่องการปฏิบัติการต่างๆที่มันจะทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่เป็นขั้นตอนอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วจะทำยังไงนะเพราะว่าประชาชนก็สนใจในหลายงานด้วยกันเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยมันควรจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะใช่ไหมเฉพาะหลายคนก็บอกว่ามีตำรวจเยอะกันไปหรือเปล่าน้องเนี่ยก็ต้องไปดูที่ว่าโครงสร้างเป็นยังไงประธานกตล.ค่ะท่านนายกจะควบเองไหมคะหรือว่าพลเอกประวิตรดูแลก็ดูแลถ้าผมรับผิดชอบเรื่องของตำรวจชาติผมต้องเป็นเองเพราะอะไรก็คือท่านจะขึ้นเป็นประธานกตล.เองต่อไปเมื่อกี้นะครับท่านนายกดีเอสไอนี่หมายถึงท่านนายกจะเอามาขึ้นตรงกับสำนักนายกหรือว่ายังเป็นเรื่องของการกำกับดูแลอ๋อกำกับดูแลเฉยๆก็เป็นการเป้าหมายกำกับดูแลให้รองนายกกำกับแลหน่วยงานนู้นหรือหน้านี้ไงค่ะกระทรวงนู้นกระทรวงนี้บางหน่วยงานก็นายกก็กำกับดูแลได้ใช่ไหมล่ะท่านนายกก็คือจะมาดูแลตำรวจเพิ่มเติมตรงนี้ใช่ไหมคะเพิ่มเติมเลยถ้ากล่าวโดยสรุปคือดูแลทั้งกองทัพแล้วก็ตำรวจหมดเลยสำนักตำรวจแห่งชาติอ่ะท่านเห็นผลที่นายกดูตำรวจเองนี่คือท่านรองประวิตรลดโหลดงานท่านใช่ไหมคือเป็นห่วงสุขภาพท่านด้วยนะคือท่านก็มีความตั้งใจสูงนะในการทำงานที่ผ่านมานะหลายเรื่องนะก็ผมก็ชื่นชมกล่าวที่ชมในห้องประชุมเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเพราะเป็นการทำงานร่วมกันมาแล้วท่านก็ยังคงทำหน้าที่หลายอันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงนะเรื่องการข่าวเรื่องต่างนะเรื่องคอชอคอชอต่างๆเลยท่านผู้เรื่องของทำงานตรงนี้แล้วงานอื่นๆก็มีงานเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องวิ่งเรื่องอะไรต่างๆนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมนี่ท่านก็มีเรื่องการดูติดตามเรื่องการไปรูปกองทัพก็มีอยู่แล้วครับผมก็จะมาทบทวนตรงที่ว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วผมก็สื่อสารต่อที่ทำไปแล้วหลายๆโอเคเนี่ยต้องมาดูว่าให้มันเหมาะสมสถานการณ์เหมาะสมประมาณที่มีอยู่แค่นั้นเองนะโอเคนะแล้วเรื่องขอโยกย้ายนี่ให้ใครด่วนก็ทำขึ้นมานะผมให้สิทธิหน่วยไม่ว่าจะแต่งตั้งทหารตำรวจผู้ตำรวจต้องรับผิดชอบผมให้มาตรวจทานดูความเหมาะสมนะขีดว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะผมคิดว่าทุกคนก็มีความสามารถแต่มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะตรงไหนยังไงผมดูทีเพราะนั้นผู้ข้ามด่วนที่รองลงไปต้องรับผิดชอบในการแต่งตั้งทั้งตำรวจทหารแต่แม่ทัพก็ต้องรับผิดชอบขึ้นมาใช่ไหมถึงกองทัพข้างล่างผู้บริการภาคก็ต้องรับผิดชอบมาถึงพบตำรวจต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่โยมรับชอบไม่ผมนะผมก็จะดูแลความเหมาะสมให้ทั้งหมดนายกเราให้กองทัพเตรียมเรื่องงบประมาณยังไงบ้างคะพลบงบประมาณก็มีงบประมาณของเขาอยู่แล้วงบประมาณมีอยู่แล้วมีสัดส่วนเขาต้องอยู่แล้วเนี่ยงบประมาณแต่ละปีมันก็มีงบประมาณอยู่แล้วเสนอไปแล้วเนี่ยนะบางทีทุกหน่วยงานเสนอมาเกินหมดอะแต่มันไม่ได้หรอกครับเพราะงบประมาณมันมีจำกัดนะเพราะนั้นก็สัดส่วนที่บางวันมันจะจัดให้ดูตามความเหมาะสมนะความเหมาะสมความเป็นไปได้นะมันไม่ได้ได้ทั้งหมดอย่างท่านนายกมาคุมเนี่ยเขาอาจจะโดนจับตามองเรื่องการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อให้มันถูกต้องดิมีกรรมการไปตรวจสอบไม่มีให้โปร่งใสอ่ะนะไม่งั้นก็กล่าวอ้างกันไปกันมามันก็ไม่เชื่อมั่นกันเองอย่างนโยบายเรื่องเรือดำน้ำก็สนับสนุนต่อใช่ไหมไปถึงลำที่สองลำที่สาม
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมนี่ท่านก็มีเรื่องของการดูติดตามเรื่องการไปรูปกองทัพก็มีอยู่แล้วครับผมก็ยังไปทบทวนดูที่ว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะผมก็สื่อสารต่อที่ทำไปแล้วหลายๆเนี่ยต้องมาดูว่าให้มันเหมาะสมสถานการณ์เหมาะสมประมาณที่มีอยู่เท่านั้นเองนะโอเคนะแล้วก็ขอโยกย้ายนี่ให้ใครหน่วยก็ทำขึ้นมานะผมว่าสิ่งที่หน่วยไม่ว่าจะแต่งตั้งทหารตำรวจผู้ตำรวจต้องรับผิดชอบผมว่าตรวจทานดูความเหมาะสมนะถือว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะผมคิดว่าทุกคนก็มีความสามารถแต่มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะตรงไหนยังไงทุกที่เพราะนั้นผู้ข้ามหน่วยที่รองลงไปต้องรับผิดชอบในการแต่งตั้งทั้งตำรวจทหารนะแม่ทัพก็ต้องรับผิดชอบขึ้นมาใช่ไหมถึงกองทัพข้างล่างผู้บริการภาคก็ต้องรับผิดชอบมาถึงพบตำรวจต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่โยนความชอบมาให้ผมนะผมก็จะดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนนายกเราให้กองทัพเตรียมเรื่องงบประมาณยังไงบ้างคะพลบงบประมาณก็มีงบของเขาอยู่แล้วงบประมาณมีอยู่แล้วมีสัดส่วนเขาอยู่แล้วนี่งบประมาณแต่ละปีมันก็มีงบประมาณอยู่แล้วเสนอไปแล้วเนี่ยนะบางทีทุกหน่วยงานเสนอมาเกินหมดอะแต่มันไม่ได้หรอกครับเพราะงบประมาณมันมีจำกัดนะเพราะนั้นก็สัดส่วนที่งบประมาณก็จะตัดให้ดูตามความเหมาะสมนะความเหมาะสมความเป็นไปได้นะมันไม่ได้ได้ทั้งหมดอย่างท่านนายกมาคุมเนี่ยก็อาจจะโดนจับตามองเรื่องการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อให้มันถูกต้องดิมีกรรมการไปตรวจสอบไม่มีให้โปร่งใสอ่ะนะไม่งั้นก็กล่าวอ้างกันไปกันมามันก็ไม่เชื่อมั่นกันเองอย่างนโยบายเรื่องเรือดำน้ำก็สนับสนุนต่อใช่ไหมมันจบไปแล้วลำที่สองลำที่สามอะไรมันควรจะต้องมีไหมล่ะมันควรต้องมีลำเดียวแล้วพอเรือที่มันเสียแล้วก็ไม่ได้หรือไงมันต้องทำหมุนเวียนอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เลยตามแผนแต่ดูความจำเป็นดินะนายกแล้วโฆษกกลาโหมใครคะโฆษกกลาโหมยังเหรอ